นอกเหนือจากเรื่องของทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตที่จะต้องมาดูแลกันต่อแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของการศึกษาต่อของบรรดาน้องๆน,นักศึกษาที่เขาอยู่ในซูดานแล้วก็กลับมายัางประเทศไทยค่ะบรรดาน้องๆน,นักศึกษาไทยจากซูดานนะคะล่าสุดก็ได้เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะโดยน้องๆทุกคนเนี่ยบอกว่าดีใจนะคะที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือให้เด็กๆมีชีวิตรอดกลับมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ โดยนายทีรุตสุภวิบูล์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะก็ได้พบปะกับนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศสานจำนวน11คนเพื่อเข้าไปพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจแก่นักศึกษาภายหลังจากที่ประสบเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสาน นายบาซอรีอาริยูตัวแทนนักศึกษาไทยในซูดานก็ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยนะคะที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นไม่คิดว่าจะมีคนมารอต้อนรับเยอะขนาดนี้ส่วนตัวรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งไม่คิดด้วยซ้ำว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยจะมาเกิดขึ้นกับตัวเองค่ะดีใจที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือให้ตัวเองมีชีวิตรอดกลับมาได้อย่างปลอดภยัย ส่วนทางด้านนางสาวฟาติกาซอจากมหาวิทยาลัยแอฟริกานานาชาติประเทศซูดานก็กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือในการอพยพและก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีตั้งแต่ซูดานมาจนถึงกลับประเทศไทยค่ะ ส่วนทางด้านผู้ปกครองของนักศึกษาไทยจากซูดานก็กล่าวขอบคุณนะคะที่รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด -19 จนมาถึงเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในซูดานขณะน,นี้รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากที่รัฐบาลให้ความสําคัญในการดูแลความปลอดภัยของคนไทยที่อยู่ต่างแดนแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ลูกกลับมาสู่อ้อมอกอย่างปลอดภยัยทั้งนี้รัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องของการศึกษาต่อด้านสายสามา ควบคู่กับศาสนานะคะสำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถที่จะขอทำเรื่องเทียบโอนกับมหาวิทยาลัยที่เปิดรับได้ส่วนท่านใดต้องการเข้าสู่หลักสูตรอาชีพเรื่องนี้เนี่ยทางสอบาตาก็พร้อมที่จะจัดหาสถาบันประกอบการที่จะจ้างงานในพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะ